อย่าเพิ่งนั่งครับไปคุยกับคนข้างๆนิดนึงบอกว่าพระองค์เป็นเหตุผลที่ฉันมีชีวิตเอาล่ะครับหอมปากหอมคอเมื่อเราบอกว่าพระเยซูเป็นเหตุผลเนี่ยครับผมชอบคำนี้มากนะฮะบอกว่าพระองค์เป็นเหตุผลให้เรามีชีวิตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นโลกนี้เนี่ยครับเขามีเหตุผลก็คือตัวเขาเองเขาอยู่เพื่อตัวเขาเองแต่สำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนแตกต่างกันครับเรามีเหตุผลคืออยู่เพื่อพระองค์เจ้ามันเป็นความรู้สึกแตกต่างกันฟ้ากับดินเพราะอะไรครับเมื่อคนเราอยู่เพื่อตัวเองสุดท้ายมันจะจบลงเพื่อตัวเองและมันไม่มีอะไรเหลือแต่ว่าเราอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเวลาเราจบจากโลกนี้ไปมันยังเหลือทุกอย่างที่เราได้ทุ่มเทลงไปมันคุ้มไหมล่ะครับมันยิ่งกว่าคุ้มอีกครับดังนั้นเองคนที่ทำเพื่อตัวเองมุ่งไปยังตัวเองขอโทษนะครับสงสารแทนรู้สึกสมสารสมเพศเวทนาแต่คนที่ทุ่มเทกับพระเจ้าคือคนที่ควรค่ากับการยกย่องเพราะว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเรานิดนิรันดรขอบคุณพระเจ้าครับตอนนี้เราศึกษาพระคัมภีร์กันในพระคัมภีร์สดุดีบท133พี่น้องจำได้ไหมครับข้อที่1เป็นการชื่นใจมากที่เราได้รวมตัวกันข้อที่2เหมือนกับน้ำมันที่อาบลงบนหนวดเคราของอาโรนนะครับเราได้พูดในสัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันนี้เราจะพูดในประการที่3ต่อไปนะครับแต่ก่อนจะพูดประการที่3นี้ผมอยากจะให้ดูภาพนี้ครับพี่น้องทราบไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรภาพนี้คือภาพกระป๋องนะฮะที่มีเหรียญทองอยู่ข้างในครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่าจอห์นกับคุณแมรี่นะครับแกจูงสุนัขออกไปเดินเล่นใกล้ๆบ้านบังเอิญไปพบกระป๋องใบหนึ่งครับมันโผล่ขึ้นมาจากดินนะครับก็ลองขุดเอามาปรากฏว่าข้างในเต็มไปด้วยทองครับและหลังจากนั้นแกก็ขุดอีกครับเพิ่มมาอีก7ใบรวมทั้งหมดเหรียญที่ได้พบนะครับเป็นเหรียญทองคำหมดเลยนะครับ 1,427 เหรียญนะฮะมูลค่าของมันเมื่อเทียบกับการเวลาที่มันนานมากนะครับและมันเป็นเหรียญทองคำที่หาไม่ได้ประเมินค่ากันประมาณถึง10ล้านดอลลาร์เดินไปเจอกระป๋องคนส่วนใหญ่จะไม่สนใจกระป๋องแต่คนนี้กลับสนใจกระป๋องครับพี่น้องผมไม่ได้พูดถึงให้เราไปเดินไปเจอกระป๋องกันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่กำลังบอกกับเราบอกว่าในหลายครั้งสิ่งที่มีค่าบางอย่างที่มันอยู่ตรงหน้าเรากลับไม่เจอถ้าเราเองมองข้ามมันไปพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่มีค่ามากสำหรับพระเจ้าอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละครับอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็คือพี่น้องของเรามีค่ามากกว่าทองบอกคนข้างๆครับคุณมีค่ามากกว่าทองดังนั้นเองคนที่อยู่รอบข้างเรามีค่ามากและเราจะรับพระพรจากพระเจ้านิดนิรันดรเมื่อเราเองนั้นสนใจทองที่อยู่ข้างๆเรานะครับเนี่ยหลังจากที่มีการพบแล้วนะครับก็นะฮะส่วนหนึ่งก็เข้าพิพิธภัณฑ์ไปนะครับเอาละวันนี้ผมจะให้หัวข้อว่าเหมือนน้ำค้างจากเฮอร์มอนนะครับเอาละเรามาอ่านด้วยกันตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่3ครับยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3ดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลงบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซีโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจจะนั่งครับนี่คือภูเขาเฮอร์มอนภูเขาเฮอร์มอนอยู่ด้านบนของอิสราเอลอยู่เหนือสุดนะครับที่นั่นก็มีหิมะตกตลอดปี
ปัจจุบันนี้นะครับก็มีกิจกรรมพิเศษบนนั้นเป็นประจำนะครับรวมทั้งการเล่นสกีด้วยนะครับเพราะว่าที่นั่นมีหิมะตกตลอดปีมีหิมะปกคลุมตลอดปีเพราะว่าอยู่บนที่สูงอากาศเย็นมากนะครับแต่ว่าไอเย็นของเฮอร์โมนไม่ใช่อยู่แค่เฮอร์โมนนะครับมันใช้ไอเย็นของมันเนี่ยลอยมาที่เยรูซาเล็มซึ่งอยู่ข้างล่างซีโยนคือเยรูซาเล็มห่างกันเกือบ200กิโลนะฮะความเย็นนั้นก็มาถึงและกลายเป็นน้ำค้างในยามค่ำคืนที่ซีโยนฝนไม่ค่อยตกนะฮะแต่ว่ามีน้ำค้างที่มาจากเฮอร์โมนที่ช่วยให้แผ่นดินชุ่มชื้นอยู่ได้นี่คือภาพของซีโยนนะครับตอนนี้พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังให้ข้อคิดกับเราอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของพระพรคนที่รักกันและกันคริสเตียนที่มีความรักของพระเจ้าสิ่งแรกครับจะเป็นพรให้แก่กันและกันสิ่งที่สองจะเป็นพรโดยไม่ต้องฝืนใจและสิ่งที่สามจะเป็นพรเกินกว่าจะนึกคิดนะครับวันนี้จะพูดถึงสามประการนี้ด้วยกันว่าเมื่อเรารักกันและกันเหมือนพระคัมภีร์ในสดุดี133มันจะเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์มอนพี่น้องชอบหลายคนชอบไปเที่ยวภาคเหนือเวลาที่น้ำค้างตอนหมอกตอนเช้าใช่ไหมครับมีคนชอบมากผมไม่ค่อยชอบนะอากาศเย็นๆผมไม่ค่อยชอบนะครับแต่บางคนชอบนะฮะไปดูทะเลหมอกนะฮะมีความรู้สึกมีความสุขมากกับทะเลหมอกแต่ก็ตามพี่น้องที่รักครับประเทศไทยเราแตกต่างจากปาเลสไตน์ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าหมอกประเทศไทยก็คือหมอกแต่สำหรับเขาคือชีวิตนะครับน้ำค้างนี่คือชีวิตเลยล่ะเอาละครับตอนนี้เราจะมีโอกาสจะมาดูด้วยกันอันที่หนึ่งครับพี่น้องที่รักกันก็เป็นพรให้กับกันและกันพระคัมภีร์บอกว่าเหมือนน้ำค้างของเฮอร์โมนที่ตกลงบนซีโยนมันเป็นพรให้กับกันและกันรอบๆเฮอร์โมนก็ชุ่มชื่นผ่านลงมาข้างล่างอีก100กิโลก็ชุ่มชื่นขอบคุณพระเจ้าครับพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าพี่น้องที่รักกันเป็นแบบนี้ครับอ่านด้วยกัน1 2 3ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่โดยนึกเสียดายไม่ใช่โดยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีต่อไปครับและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งยังมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานดีทุกอย่างด้วยเมื่อเรารักคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นตามที่คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่มีใครบังคับเราไม่จำเป็นต้องมีใครบังคับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเล้าใจของเราให้เรามีความรักต่อคนอื่นโดยที่พระวิญญาณทำงานในใจของเราและหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้จากการแบ่งปันกับคนอื่นพระเจ้าจะอวยพรเหนือเราและให้เรามีเพียงพอจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยนี่คือเคล็ดลับครับจะเป็นพรของกันและกันพี่น้องที่รักครับการรวยมีหลายแบบรวยประเภทที่หนึ่งคือการรวยที่มาจากความสามารถตัวเองนะครับเราก็ใช้วิธีการหลักการการค้าทั่วไปนะครับก็เราก็รวยเหมือนกันต่อให้ไม่มีพระเจ้าก็รวยได้แต่อีกประเภทหนึ่งก็คือใช้หลักการของโลกนี้และขณะเดียวกันยึดเอาหลักการของพระเจ้ามันจะเป็นความมั่งคั่งที่เต็มไปด้วยความสุขใจเพราะมันไม่ใช่แค่มั่งคั่งแต่มันจะมีความสุขใจเราเห็นหลายคนนะครับอย่างล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นคนหนึ่งครับเมื่อก่อนรวยครับแต่ไม่มีความสุขแต่หลังจากนั้นเป็นคนรวยที่มีความสุขพี่น้องที่รักครับรวยที่มีความสุขคือมีข้างในเต็มไปด้วยสันติสุขในจิตใจและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเช่นเดียวกันพี่น้องเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยแต่ถ้าเราเรียนรู้จากการช่วยคนอื่นและช่วยเหลือกันไปช่วยกันมาความสุขใจก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราพระคัมภีร์ว่ายังไงครับ1โครินธ์บท8ข้อ14ครับอ่านด้วยกัน1 2 3แต่เป็นการให้กันไปให้กันมาในยามที่พวกท่านมีบริบูรณ์เช่นเวลานี้ท่านก็ควรช่วยคนเหล่านั้นที่ขัดสนและในยามที่เขามีบริบูรณ์เขาจะได้ช่วยผู้ท่านเมื่อขัดสนตอนนี้ได้พูดถึงว่าเวลาที่เราเองมีเราก็ใส่ใจคนอื่นบางคนบอกฉันไม่เคยไม่มีฉันมีตลอดก็ดีแล้วเพราะฉันจะได้ช่วยคนไปตลอดเอเมนไหมครับไม่ต้องให้ใครมาช่วยเราเราช่วยคนอื่นตลอดเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากแต่ถ้าเกิดเราเองต้องการกำลังใจ
ในหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะไม่ขัดสนเงินทองแต่เราขัดสนกำลังใจกำลังมานะครับขอดุลใจว่าพระเจ้าปรารถนาให้เรามีกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้จากการให้พี่น้องที่รักครับขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะมีกำลังใจจากพระเจ้าเพราะเราเรียนรู้จากการให้คนอื่นเมื่อเรามีบริบูรณ์เราช่วยพระเจ้าก็จะอวยพรเหนือชีวิตของเรานั่นคือความสุขครับจะอิ่มบริบูรณ์คำว่าอิ่มบริบูรณ์พี่น้องในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงความมั่งคั่งเฉพาะฝ่ายเนื้อหนังคนเราประกอบด้วย3ส่วนร่างกายจิตใจและวิญญาณหลายคนร่างกายมั่งคั่งแต่จิตใจยากจนวิญญาณยิ่งเป็นขอทานเลยแต่บางคนร่ำรวยทั้ง3ด้านและเราน่าจะร่ำรวยด้านจิตวิญญาณมาก่อนด้านจิตใจส่วนร่างกายนั้นก็แล้วแต่พระเจ้าแล้วกันนะครับแต่พระเจ้าก็สัญญาว่าจะเลี้ยงดูเราดุจเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงแกะบอกคนข้างๆครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราดุจเลี้ยงแกะเราจะเลี้ยงคนอื่นเหมือนเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงแกะเช่นเดียวกันนะฮะไม่ใช่พระเจ้าเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูเพื่อนบ้านข้าพเจ้าอย่างเลี้ยงหมูเพราะอะไรเลี้ยงเอาไว้เชือดเดี๋ยวเมื่อไหร่ได้ที่จะเชือดนะครับพระเจ้าเลี้ยงเราเหมือนเลี้ยงแกะเราจะเลี้ยงคนอื่นเหมือนเลี้ยงแกะเช่นเดียวกันเป็นลูกแกะของพระเจ้าเอาละครับอ่านด้วยกันพระคัมภีร์สุภาษิต18ข้อ19ครับ1 2 3พี่น้องที่ได้รับความช่วยเหลือก็เหมือนเมืองที่เข้มแข็งและการทะเลวิวาทเหมือนด่านที่ป้อมปราการช่วงนี้ศึกษาพระคัมภีร์สุภาษิตในพระคัมภีร์แต่ละวันและตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ในตอนนี้แล้วครับไม่ใช่ตอนเย็นนะฮะตอนเย็นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้พี่น้องสังเกตไหมครับว่าพี่น้องที่ช่วยเหลือกันเหมือนอะไรครับป้อมปราการที่เข้มแข็งขอหนุนใจเราว่าถ้าพี่น้องช่วยเหลือกันก็จะเป็นเหมือนที่เข้มแข็งขณะเดียวกันนะครับพี่น้องที่ทะเลาะวิวาทกันก็อันตรายนะไอ้1971แปลแบบนี้แต่ส่วนพระคัมภีร์2011แปลแตกต่างกันนะครับนะบอกว่าพี่น้องที่ทะเลาะกันยากจะคืนดีกันได้เพราะเขาไม่มีพระเจ้าไงพอพี่น้องที่ไม่มีพระเจ้าก็แยกจะคืนดีกันแต่ในคริสตจักรของพระเจ้าทะเลาะยังไงก็จะคืนดีกันได้เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับบางคนบอกไม่เอเมนเพราะเราไม่เคยทะเลาะกับใครเยี่ยมมากนะครับนะครับใครทะเลาะมาเราไม่ทะเลาะเราไปนินทา เราไม่ทะเลาะตรงๆเราไปนินทาอันนั้นก็แตกแยกเหมือนกันไม่เอานะครับเราก็ต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือกันและกันขอพระเจ้าเมตตาเรามีเด็กคนหนึ่งครับชื่อจอห์นนี่ทำตัวไม่น่ารักแม่ก็เลยบอกจอห์นนี่ไปอยู่ในห้องนอนเลยอธิษฐานสำนึกผิดนะครับจอห์นนี่ก็เข้ามาในห้องนอนนะครับสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ออกมานะครับแม่บอกว่าอธิษฐานแล้วยังอธิษฐานแล้วครับนะครับและพอออกมาหาแม่บอกว่าแล้วนี่แหละการที่ลูกสำนึกผิดพระเจ้าก็รักลูกจะช่วยเหลือลูกแน่นอนถ้าลูกสำนึกผิดแล้วแล้วลูกอธิษฐานว่ายังไงผมอธิษฐานว่าขออย่าให้แม่ตีผมเท่านั้นครับอย่างอื่นผมไม่สนใจไม่เคยสำนึกผิดว่าตัวเองทำอะไรผิดแต่ขออธิษฐานอย่างเดียวขอแม่อย่าตีผมเท่านั้นเปลี่ยนเพียงพอพระเจ้าไม่ต้องการให้เราติดตามพระเจ้าแบบนั้นครับพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นรู้ว่าเราเองผิดพลาดตรงไหนพระชนะของพระเจ้ามาถึงเราผิดพลาดตรงไหนและเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงอย่าเป็นแค่รู้ครับรู้ไม่เกิดประโยชน์แต่รู้แล้วต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและในข้อนี้วันนี้สิ่งที่พระเจ้าต้องการบอกกับเราคือพระเจ้าต้องการให้เรารักกันช่วยเหลือกันถ้าเรายังไม่ทำซะถ้าทำอยู่แล้วเยี่ยมมากเพราะพระคัมภีร์ได้สอนเราไม่ใช่ข้อเดียวและพระคัมภีร์ย้ำจุดนี้พระคัมภีร์บอกว่าให้เรารักอย่างที่พระเจ้าทรงรักมีน้ำใจอย่างที่พระเจ้าทรงมีน้ำใจและถ้าเราเข้าใจความรักของพระเจ้าเราก็จะทำตามอย่างที่พระองค์ทรงสอนนะครับอ่านด้วยกันครับ1 2 3คือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้เจริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตกันด้วยอะไรครับด้วยความรักการเติบโตด้วยความรักนั้นมันต้องมีการประสานกัน
ประสานกันเสร็จแล้วทุกคนทำตามหน้าที่ตัวเองคนนี้คือใครคนที่ทำอะไรทำตามหน้าที่ของตัวเองแต่การที่ทำอะไรก็ตามหน้าที่ของเราแต่ไม่ได้มีความรักอยู่ภายในแน่นอนครับว่ามันจะไม่เจริญเติบโตในคริสตจักรของพระเจ้าความรักของพระเจ้าจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนคริสตจักรของพระเจ้าให้ไปข้างหน้าเติบโตขึ้นด้วยความรักอย่าลืมนะครับคริสตจักรจะเติบโตได้ต้องมีความรักอยู่ภายในไม่ใช่แค่ความเชื่อหลายคริสตจักรเต็มไปด้วยความเชื่อพระคัมภีร์จึงกล่าวใน1โครินธ์บท13ว่าต่อให้มีความเชื่อมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีความรักความเชื่อนั้นก็ไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนเสียงชิงเสียงฉาบที่ส่งเสียงเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับพระเจ้าดังนั้นเองสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์มากคือเราจะเติบโตคริสตจักรแห่งนี้จะเติบโตขึ้นด้วยความรักของพระเจ้าเห็นไหมครับเราเองจะเติบโตขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าด้วยความรักและคริสตจักรจะเติบโตไปด้วยกันในความรักของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันนะครับทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองทำตามหน้าที่ตัวเองด้วยนะรู้ไหมครับว่าเรามีหน้าที่อะไรถ้ายังไม่รู้ไปหาซะหนึ่งที่เราต้องทำทุกคนไม่มีข้อแม้เลยหนึ่งที่เราจะต้องทำคือรักกันหน้าที่ของเราคือรักกันสองหน้าที่ของเราคืออธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับหน้าที่ของเราเลยอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับอันที่สามหน้าที่ของเราคือประกาศพระคริสต์ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักแล้วหน้าที่อื่นๆย่อยๆค่อยว่ากันบางคนต้องเป็นคนที่สร้างคนอื่นบางคนต้องเป็นคนที่รับการสร้างนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาละไม่มีเวลาเพียงพอมีคนหนึ่งครับชื่อว่าวอลเตอร์นะครับเขาเชียร์ทีมซานลอเรนโซในอาร์เจนตินานะครับเขาตาบอดครับแต่เขาไปดูทุกนัดเลยดูทุกนัดเลยตาบอดนะครับแล้วมีคนไปถามเขาว่านี่คุณวอลเตอร์ทำไมคุณชอบมาดูฟุตบอลนั้นที่คุณตาบอดเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอว่ามันตื่นเต้นขนาดไหนเวลาเสียงเชียร์ดังกระหึ่มขึ้นมามันตื่นเต้นมากเลยนะครับนี่เป็นอีกคนหนึ่งครับนะฮะชื่อว่าไมค์เคียนารีนะครับเคียนี่คนนี้นะครับเขาเชียร์ทีมลิเวอร์พูลเทียมทีผมนะครับนะฮะแต่ว่าเขาตาบอดเหมือนกันนะฮะเขาตาบอดแล้วก็ซื้อตั๋วที่เป็นตั๋วทีมเหย้าก็คือที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับทุกนัดเลยนะครับตลอด 5-6 ปีเขาติดเชียร์ติดต่อกันเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากที่ได้ยินเสียงเชียร์และยิ่งกว่านั้นเขามีลูกพี่ลูกน้องของเขานะครับที่คอยช่วยข้างๆเขานะครับอธิบายว่าตอนนี้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เป็นยังไงผมก็ตื่นเต้นตามไปนะครับตื่นเต้นนะครับมีอยู่นัดหนึ่งนัดที่มีการซาร่ายิงเข้าไปนะครับลูกพี่ลูกน้องเขาก็คุยอธิบายนะโมซาลาอย่างนั้น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 ตอนนี้นะครับก็เล่าไปตื่นเต้นกับเขานะครับเสียดายไม่ได้เอาคลิปวิดีโอมาให้ดูโอ้โหยิ่งมันใหญ่ตอนเชียร์นะครับไอ้นี่ก็อธิบายใหญ่อธิบายนะครับอธิบายลองไปหาดูใน YouTube ดูนะครับนี่ตอนยิงเข้านะครับตอนยิงเข้าโอ้ดีใจด้วยกันนะครับนะก็มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ผมกำลังบอกอะไรครับนี่ไม่ใช่เฉพาะประเทศอาร์เจนตินาที่อังกฤษนะครับนี่ที่เบลฟาสต์ไอร์แลนด์เหนือนะครับและประเทศไทยก็มีตาบอดไปเชียร์ปัตตานี FC ครับนะครับจนเขาได้เงินเขาเรียนหนังสืออยู่นะครับเขาก็ยอโย่งก็เอาเงินมามอบให้ในฐานที่เป็นแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับได้เงินไปหลายตังค์ทีเดียวเชียร์ทุกนัดนะครับได้ตั้งกี่หมื่นนะ 30,000 บาทนะฮะไปเชียร์ฟุตบอลได้ตังค์ด้วยนะนะเพราะว่าเขาตาบอดครับแต่ไปเชียร์ฟุตบอลอยู่ทุกนัดนะเพราะว่าเป็นทีมเป็นแฟนของปัตตานี FC ที่ผมพูดมาทั้งหมดฟุตบอลมันไร้ค่ามากในสวรรค์ไม่มีอะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลยแต่ทำไมคนถึงได้รวมจึงได้ใช้พลังขนาดนั้นกับสิ่งเหล่านี้แต่พี่น้องที่รักครับสิ่งที่มีค่ามากบนสวรรค์อยู่ข้างๆท่านเนี่ยอยู่ข้างๆท่านหมดเลยและมันมีค่ายิ่งกว่าเชียร์ลิเวอร์พูลอีกมันมีค่ามากดังนั้นเองคนที่อยู่ข้างๆท่านคือพระพรที่ท่านจะต้องตักตวงเอาในโลกนี้เพราะบนสวรรค์ท่านทำไม่ได้แล้วท่านต้องทำในโลกนี้
ดังนั้นเองอย่าให้พลาดโอกาสของเราขณะเดียวกันมีบางคนนะฮะมาไม่เคยคิดจะให้แต่เคยคิดจะรับอย่างเดียวท่านต้องกลับใจใหม่เลยท่านต้องตั้งใจกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดอวยพรข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีมากขึ้นและช่วยคนอื่นต้องมีเป้าหมายแบบนี้ครับยิ่งมีมากยิ่งช่วยคนมากยิ่งมีมากพระเจ้ายิ่งประทานพระพรมากมายบางคนไม่มีเงินแต่มีพรครับโอ้โหมีคำพยานเยอะแยะพระเจ้าปกป้องคุ้มครองพระเจ้าอวยพรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นให้คนอื่นครับแล้วพรก็จะถูกเทลงมาอย่างเราทั้งหลายเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นอันที่สองครับเป็นพระพรโดยไม่ฝืนใจนะครับตรงนี้ได้บอกว่ายังไงครับเหมือนน้ำค้างบนภูเขาเฮอร์มอนตกลงบนเทือกเขาซีโยนน้ำค้างเวลามันตกมามันฝืนใจไหมครับไม่ฝืนใจเป็นธรรมชาตินะครับยิ่งลงไปที่ซีโยนจากกฎของพระเจ้าใช่ไหมครับเย็นไปหาร้อนจากเฮอร์มอนเย็นก็ไปยังเยรูซาเล็มที่ร้อนวันนี้เราเหมือนกันไม่ต้องไปรู้สึกตะขิดตะขวงใจไม่ต้องรู้สึกว่าลำบากในจิตใจพระเจ้าให้ฉันมีฉันให้พระเจ้าให้ฉันมีความสุขฉันให้ความสุขกับคนอื่นนะบางคนบอกพระเจ้าให้ฉันมีความทุกข์ก็เอาความทุกข์ไปให้คนอื่นอันนี้ไม่ใช่นะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างเงี้ยไม่เอานะครับแต่ว่าเราเองแบ่งปันกันในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นพระพรให้กับกันและกันได้ขอหนุนใจเรากฎของพระเจ้าไม่ได้ฝืนมันเป็นกฎของพระเจ้าไอ้คนที่ติดตามพระเจ้ามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในใจจะไม่รู้สึกฝืนแม้แต่นิดเดียวถูกต้องไหมครับถ้าพี่น้องมีพระเจ้าอยู่ในใจรักพระเจ้าเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้ามีผลพระวิญญาณในใจเราจะไม่ฝืนที่จะช่วยใครเอเมนไหมครับพี่น้องรู้สึกอย่างนั้นไหมครับถ้าพี่น้องรักพระเจ้าจะไม่เคยรู้สึกฝืนแต่ถ้าพี่น้องไม่ได้รักพระเจ้าถ้าพี่น้องรักอยู่ที่ปากของพี่น้องเวลาจะช่วยใครจะฝืนเหลือเกินนั่นแหละตัววัดเลยล่ะถ้าพี่น้องช่วยคนด้วยรักพระเจ้านะครับพี่น้องยังไม่เคยฝืนใจเลยนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราอ่ะเป็นพรโดยไม่ต้องฝืนใจนะครับถามตัวเองดูวันนี้เราฝืนใจไหมเวลาช่วยคนถ้ายังฝืนใจอยู่ก็ขอกลับใจใหม่แล้วกันนะครับเพราะคนที่มีความรักของพระเจ้าจะไม่ฝืนใจเวลาที่เราเองต้องการเป็นพรให้กับคนอื่นอ่านด้วยกันครับ1 2 3ที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงเรารับการชำระให้บริสุทธิ์จบแค่นั้นไหมครับไม่จนเราเติบโตขึ้นโดยการฟังความจริงของพระเจ้าและการฟังความจริงจะสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราเติบโตหรือไม่อยู่ที่เรารักพี่น้องด้วยน้ำใสใจจริงหรือไม่นี่คือตัวชี้วัดครับดังนั้นเองปัจจุบันนี้เราต้องการ KPI ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดว่าเราจิตวิญญาณของเราเติบโตแค่ไหนไม่ใช่เราเล่นดนตรีได้ไหมไม่ใช่เราเทศนาได้ไหมแต่เราทำยังไงเพื่อพระเจ้าเราเห็นคุณค่าของคนอื่นขนาดไหนเพื่อพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นพี่น้องที่รักครับแล้วเราจะรู้ว่ามันจะมีความแตกต่างระหว่างการเติบโตจริงกับการเติบโตปลอมคนที่เติบโตจริงเขาจะใส่ใจคนอื่นนั่นเป็นคนเป็นเรื่องปกติครับจะเป็นเรื่องปกติเลยแต่คนที่เติบโตไม่ค่อยจริงก็จะใส่ใจเฉพาะตัวเองเอาละครับข้อ23อ่านด้วยกันท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตตะแต่เป็นพันอมตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่พระคัมภีร์ได้บอกว่าเราเกิดมาจากอะไรครับพระวจนะของพระเจ้าก่อนที่เราจะไปเติบโตยิ่งใหญ่โดยพระวจนะของพระเจ้าเราต้องเกิดจากพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเกิดจากพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะโตกับพระวจนะของพระเจ้าและตัวชี้วัดคือรักพี่น้องเอาละครับเข้าใจจุดนี้นะครับถ้าเข้าใจมันง่ายครับต่อไปนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อดอนเบลนะครับในหนังสือมาดาประจำวันคนนี้มองการมองเห็นของเขาเสื่อมถอยไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งในเดือนเมษานะครับได้ยินเสียงเคาะประตูดังลั่นนะครับทำให้เขาตื่นขึ้นมามีคนบอกว่าไฟไหม้นะครับนะเขาก็รีบ
วิ่งออกไปปรากฏว่าด้วยตาที่มองไม่ค่อยเห็นก็กระแทกกับโต๊ะล้มลงนะฮะภรรยาก็ดูว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็รู้ว่าไฟไหม้โรงเก็บของของเพื่อนบ้านโรงเก็บของที่ของเพื่อนบ้านแกก็ออกไปช่วยเหลือคนครับช่วยไปช่วยนะฮะตอนที่แกช่วยแกรู้สึกว่าตาแกมองเห็นดีมากเลยช่วยนะครับแล้วพอกลับมาถึงบ้านก็สะดุดอีกเหมือนเดิมแต่ตอนช่วยนะไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็พนักงานดับเพลิงบอกว่าในบอกคุณตาไม่ดีคุณมองเห็นชัดเจนสิ่งจากสิ่งที่คุณทำลงไปมันช่วยคนได้เยอะแยะเลยแต่แกก็รู้ตัวว่าพอแกกลับมาถึงที่บ้านแกก็ยังชนกับของต่างๆนะครับแกยังลำบากอยู่เหมือนเดิมแต่ขอดุลใจวันนี้นะครับว่าเวลาพี่น้องช่วยคนอื่นนะพี่น้องจะมีพลังเกินความเข้าใจเกิดขึ้นมันจะมีพลังที่เกินความเข้าใจเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อเราช่วยคนอื่นนะครับมันจะมีความสุขใจมากดังนั้นเองเรียนรู้นะครับนะฮะเอาละเนื่องจากเวลาเราข้ามไปในข้อนี่เลยครับ1 2 3ส่วนเรื่องการรักพี่น้องทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วตอนนั้นจาโบรเขียนจดหมายไปยังเมืองเทสโซนิกาเทสโซนิกาจาโบรบอกว่าไม่ต้องสอนเลยเรื่องนี้ไม่ต้องสอนเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะถ้าเราอ่าน1เทสโซนิกาบทที่3 1ข้อ3เราจะรู้ว่าคริสตจักรเทสโซนิกาเป็นคริสตจักรที่ทุ่มเทกับการช่วยเหลือพี่น้องจนเปาโลบอกว่าไม่ต้องไปสอนเรื่องนี้แล้วไม่ต้องสอนเรื่องนี้แต่สำหรับคริสตจักรเราผมเชื่อว่าเราจะต้องสอนกันอีกนิดนึงนะครับสอนหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเราสามารถทำได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับเมื่อเราเองเห็นคุณค่าเห็นความต้องการเราเองสามารถช่วยกันได้มากขึ้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่กำลังหนุนใจเราแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์เทศอะไรแต่เรื่องช่วยเหลือเอาความเชื่อดีไหมความเชื่อพระเจ้าจะอวยพรฉันยังไงเคล็ดลับของพระเจ้าอย่างหนึ่งคือเมื่อให้ท่านจะได้รับจะไม่ให้ผมเทศเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยเมื่ออยากจะรับพรจากพระเจ้าต้องให้เนี่ยมันเป็นหลักการของพระเจ้ามันหนีไม่พ้นเรื่องของการให้ดังนั้นเองเราต้องเรียนรู้จากการให้มีลูกเสือชีต้า2ตัวนะครับชื่อว่าวินสเปียร์กับคามูนะครับลูกเสือ2ตัวเนี่ยนะครับแม่มันตายเมื่อแม่มันตายเนี่ยนะครับเขาก็เลยเอาตุ๊กตาให้มันอยู่ด้วยกันแล้วกับตุ๊กตาแม่เสือชีต้าปรากฏว่ามันก้าวร้าวมากนะครับแล้วมันก็หงอยบางทีก็หงอยบางทีก็ก้าวร้าวนะครับแล้วมันก็เลยเป็นเสือประหลาดๆนะครับไม่ค่อยจะเป็นเสือเท่าไหร่บางทีก็หงอยบางทีก็ก้าวร้าวนะครับเขาก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนักจิตวิทยาสัตว์หมาเสือมันก็มีจิตวิทยานะก็ต้องเรียนเรื่องนี้เหมือนกันนักจิตวิทยาก็เลยเอาสุนัขตัวหนึ่งครับพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ตัวสีดำๆเนี่ยนะครับมาเป็นเพื่อนไอ้เจ้าเนี่ยมันสนุกสนานตลอดเวลานะครับแล้วมันก็ให้ความรักความอบอุ่นแน่ตลอดนะครับมันก็เล่นด้วยกันนะครับจนทำให้ไอ้ความก้าวร้าวของไอ้วินสเปียร์กับคามูนั้นหายไปเลยชื่ออามานี่แปลว่าสันติสุขนะฮะนั่นเองมันพอชื่ออามานี่แปลว่าสันติสุขมันก็เลยอยู่แล้วก็ทำให้สันติสุขเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลูกแห่งสันติสุขนะฮะมันทำให้อีกเสือชีต้า2ตัวจิตใจสงบลงมาได้เนี่ยพอตอนโตขึ้นครับนี่ตอนโตขึ้นมันก็ยังเล่นด้วยกันครับนะฮะระหว่างเสือซีต้ากับเจ้าอามานี่ก็ยังเล่นด้วยกันแล้วมีคนก็พูดในสวนสัตว์ที่ดัลลัสเนี่ยนะเขาพูดอย่างนี้บอกว่าคุณรู้ไหมว่าไอ้เจ้าอามานี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่สุนัขตัวหนึ่งแต่มันทำให้เสือชีต้าสองตัวนั้นมีชีวิตได้คำว่ามีชีวิตไม่ใช่หมายถึงมีลมหายใจแต่มันกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพราะเจ้าสุนัขตัวนี้พี่น้องที่รักครับใครจะเรียกเราว่าสุนัขช่างมันเพราะว่าเราจะเป็นสุนัขแบบนี้จะเป็นสุนัขที่มีคุณค่ามีหัวใจที่ยิ่งกว่าเสือนะครับเพื่อจะสร้างบรรยากาศของสังคมให้ดีขึ้นเห็นไหมครับนะเราเรียกกันว่าสุนัขเลยกันไม่นะครับพูดเล่นอันที่หนึ่ง
เราจะเป็นพรให้กับกันและกัน2เราจะเป็นพรโดยไม่ต้องฝืนใจสิ่งที่3เราจะเป็นพรเกินกว่าจะคิดนึกครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าน้ำค้างของเฮอร์มอนตกบนซีโยนเฮอร์มอนตกขนาดไหนครับห่างไป191กิโลห่างลงมานะครับเฮอร์มอนอยู่ข้างบนสุดเลยครับแล้วก็เยรูซาเล็มอยู่ล่างสุดเลยนะครับ191กิโลทางตรงนะครับคิดถึงทางตรงไม่อ้อมไปอ้อมมาถ้าอ้อมไปอ้อมมา200กว่ากิโลนะทางตรงลงมา191กิโลแต่ทราบไหมครับจากเฮอร์มอนลงมาไกลเกินกว่าจะคิดใครจะคิดว่าน้ำค้างของเฮอร์มอนจะตกลงมาที่ซีโยนความเย็นของเฮอร์มอนจะตกมาที่ซีโยนแต่เขารู้ดีครับว่าความเย็นของเฮอร์มอนตกที่ซีโยนตลอดเวลาวันนี้เราอาจจะคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่เราได้ความรักของพระเจ้าในตัวของเรามันเป็นพรได้ไกลขนาดไหนเราไม่รู้หรอกครับแค่เราทำของเราไม่ต้องฝืนใจแค่เราทำส่วนของเรามันจะไปไกลกว่าที่เราคิดดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับพี่น้องอย่าดูถูกตัวเองนะเมื่อเราสำแดงความรักของพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเราออกไปมันมีพลังเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้พระเจ้าจะใช้มันเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าเป็นความรักดังนั้นเองเมื่อเรามีความรักของพระเจ้าเรามีพลังแห่งความรักของพระเจ้าอยู่มันจะมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในนั้นด้วยดังนั้นเองขอดุลใจเราความรักเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เราคิดครับดังนั้นเองขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายให้คริสตจักรของพระเจ้าครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่มีความรักของพระเจ้าเหมือนกับน้ำค้างของเฮอร์มอนและพระคัมภีร์สัญญาบอกว่ายังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจพระคัมภีร์กำลังบอกว่าพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรคำว่าบังคับบัญชาชวาชาชวาวานะครับหมายถึงอะไรหมายถึงสถาปนาสั่งการคำนี้ถูกใช้ครั้งแรกในปฐมกาลบท2ข้อ16ตอนที่พระเจ้าสั่งเลยบอกว่าบรรดาผลไม้ในสวนนี้กินได้หมดแต่ห้ามกินต้นกลางสวนคำเดียวกันนะตรงคำว่าบัญชาเป็นคำเดียวกันพระเจ้าสั่งสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนและพระคัมภีร์บอกพระเจ้าบังคับบัญชาหมายความมันต้องเกิดขึ้นพรต้องเกิดขึ้นกับคนที่รักคนอื่นเอเมนไหมครับถ้าใครรักคนอื่นพรต้องเกิดขึ้นไม่อยากรับก็ต้องรับเป็นพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องเชื่อเถอะครับถ้าพี่น้องรักคนอื่นพรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องแน่นอนเพราะพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรคือชีวิตจำเริญเป็นนิจไม่ใช่แค่โลกนี้พระพรนิจนิรันดรน่าตื่นเต้นจะตายน่าลงทุนมากเลยในโลกนี้หลายคนก็ชอบลงทุนกับนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับลองมาลงทุนฝ่ายวิญญาณดีไหมครับมันจะอยู่กับเรานิจนิรันดรตอนนี้เริ่มมีการลงทุนนู่นนี่นะเพราะว่าพอเริ่มกระเตื้องขึ้นหน่อยก็มีการลงทุนระยะยาวนั่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนกันเยอะแยะแต่ขอดุลใจนะครับเงินที่ลงทุนไปไม่รู้ว่าสงครามจะเอาไปหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจอนาคตนะครับแต่ก็ตามสิ่งที่เรารู้ก็คือยังไงก็ตามเรามีพระเจ้าอยู่และเมื่อเราทุ่มเทกับความรักให้กับพี่น้องพรนี่จะอยู่กับเรานะครับขอพระเจ้าเมตตากับเราอ่ะต่อไปนะครับบัญญัติของพระเจ้าคืออะไรครับอ่านด้วยกันบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ยอห์นบท14 15สิ่งที่พระเยซูเน้นที่สุดก็คือคำว่าความรักรักกันและกันนี่คือสิ่งที่พระเยซูเน้นมากรักต้องแสดงออกเป็นการกระทำมีเพลงหนึ่งที่ชอบร้องประจำเพราะว่ารักเคืองกระทำไม่ใช่แค่คำหวานๆนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะไม่ใช่รักกันด้วยคำพูดแต่รักกันด้วยการกระทำเมื่อวานผู้สูงวัยนะครับก็ทำกิจกรรมมัดย้อมกันโอ้โหเห็นภาพแล้วน่ารักมากหลายคนไม่ได้มานะครับนะบางคนทำสวยๆนะครับนะทำสีสดใสนะครับนะ
โชว์กันนะฮะมีความรู้สึกสนุกสนานเดี๋ยวมีขายด้วยใช่ไหมฮะมีขายด้วยนะครับนะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความรักเกิดขึ้นนะฮะแต่ขอดุลใจเราว่าเราเองต้องพยายามสร้างความรักในคริสตจักรสร้างความรักในสังคมเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะนั่นคือบัญญัติของพระเยซูแล้วคัมภีร์บอกว่ายังไงครับเมื่อเรารักกันอะไรเกิดขึ้นข้อ11 1 2 3และนี่คือสิ่งที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วเพื่อความยินดีของท่านดำรงอยู่ในท่านและความยินดีของท่านท่านเต็มเปี่ยมหมายความว่ายังไงเมื่อเราเรียนรู้จากการช่วยคนอื่นในข้อ12ข้อ11บอกว่านี่จะเป็นสิ่งที่เราบอกท่านก็คือความยินดีของท่านจะเกิดขึ้นเต็มเปี่ยมไม่ใช่แค่รู้สึกดีแต่มันจะท่วมท้นในใจของเราเมื่อเรามีความรักให้กับผู้อื่นต้องขอพระเจ้าขยายหัวใจของเราจนรักผู้อื่นได้มากและเมื่อเรารักผู้อื่นได้มากเราจะไม่แปลกใจว่าทำไมคนบางคนจึงชอบช่วยคนจริงๆเพราะพวกนี้เสพติดความรักของพระเจ้าเขาอยู่ความสุขมากที่ช่วยคนพอช่วยแล้วมันเป็นพรพอช่วยแล้วมีความสุขใจก็เลยเสพติดเรื่องนี้ครับนะฮะเหมือนกับหลายคนเสพติดเรื่องกีฬาน้องชายผมเสพติดเรื่องการวิ่งวิ่งจริงๆครับนะฮะวิ่งจริงๆนะฮะโอ้โหวิ่ง110กิโลผมบอกไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยวิ่งขนาดนั้นนะครับนะส่วนผมไม่ชอบเสพติดเรื่องการวิ่งครับผมชอบเสพติดเรื่องกีฬาที่ใช้สมองไม่ใช้สมองไม่เอานะฮะนะวิ่งไม่ชอบปั่นจักรยานไม่ชอบว่ายน้ำไม่ชอบเพราะไม่ต้องใช้สมองนะฮะกีฬาใช้สมองผมชอบกีฬาใช้สมองนะฮะไหนก็ตามแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราเองรู้ว่าถ้าเราเองเนี่ยคุ้นเคยกับการรักคนอื่นเราก็จะคุ้นเคยกับความสุขที่พระเจ้าให้กับเราและนั่นทำให้เรามีบางคนเคยพูดอย่างนี้นะฉันว่าจะไม่ทำอะไรต่อไปแล้วรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินไม่ทำอะไรต่อไปแล้วอีกไม่กี่วันก็ทำต่อเพราะอะไรครับเพราะเขาคุ้นเคยกับสิ่งนั้นไงคุ้นเคยกับมันเพราะคุ้นเคยแล้วปากบอกจะไม่ทำสุดท้ายก็ยังทำอยู่ดีเพราะอะไรครับเพราะนั่นคือวิถีของความสุขในจิตใจอย่างแท้จริงเอาละครับอ่านด้วยกันครับ1 2 3ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่ามันส่งผลกับเรามากกว่าที่เราคิดคืออะไรครับนอกจากพระองค์จะให้ความสุขกับเราแล้วพระองค์จะให้พรแห่งคำทูลขอบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าหมายถึงการกระทำตามคำของพระเจ้ามันส่งผลกับเราตรงที่ว่ามันจะทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับได้รับพรจากพระเจ้าเกินที่เราจะเข้าใจได้เมื่อเราวิงวอนพระเจ้าฟังเราพระเจ้าตอบเราบางทีเราอาจจะไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการแต่พระเจ้าให้เรามากกว่าที่เราคิดนะครับอาจจะไม่ได้ตรงสิ่งที่เราต้องการแต่ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเสมอนั่นคือสิ่งที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทหมายถึงทำตามติดสนิทไม่ได้หมายถึงแค่มาโบสถ์ติดสนิทไม่ได้หมายถึงแค่อธิษฐานทุกเช้าแต่ติดสนิทหมายถึงมีชีวิตของพระองค์อยู่ในเราและเมื่อชีวิตของพระองค์อยู่ในเราพรก็จะเกิดขึ้นแบบที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นะฮะก็ย้ำไปข้อเดิมนะครับต้องรักกันนะฮะและพระคัมภีร์เราจะรักเขาเมื่อท่านรักคำของเราทำตามคำของเรารักพี่น้องเราก็จะรักเขาไม่ได้หมายความพระเจ้าไม่รักเราปกติพระเจ้าไม่รักเรานะครับแต่คำว่ารักในตอนนี้หมายถึงคนนั้นจะได้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าคนที่รักคนอื่นพระเจ้าจะโปรดปรานในชีวิตของเขาพี่น้องอยากเห็นพระเจ้าโปรดปรานไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะสำแดงตัวของพระองค์ให้กับเขารู้พระองค์จะเปิดเผยบางอย่างให้กับเขาพี่น้องแปลกใจไหมทำไมพระเจ้าอวยพรบางคนทำไมเอาปัญญามาจากไหนทำไมทำนั่นก็ดีทำนี่ก็ดีแกทำได้ยังไงเพราะแกรักพระเจ้าไงแกรักพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานในสิ่งที่แกต้องการแล้วก็จะเกิดผลเพื่อพระเจ้าของเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยเอาละครับเป็นพระพรของการเปิดเผยจากพระเจ้าเอาละครับพระเยซูวันนี้ผมจะสรุปด้วย2ข้อสุดท้ายด้วยกันครับ1 2 3เราให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละ
คนทั้งวงก็จะรู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราคนที่เป็นสาวกของพระเยซูก็จะรักกันและกันแน่นอนเมื่อเรารักกันและกันอย่างสาวกของพระเยซูคริสต์เราจะเห็นพระพรของพระเจ้าถูกเทลงมาการเปิดเผยของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพันธกิจที่จะเกิดผลมันก็จะเกิดขึ้นกับเราจำไว้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งไม่ให้สันติสุขยิ่งขาดหายไปดังนั้นเองขอพระเจ้าช่วยเหลือเรามีแม่ทัพคนหนึ่งครับเล่นหมากล้อมเก่งมากไม่ค่อยมีใครเล่นชนะแกได้จนวันหนึ่งนะฮะแกก็เดินผ่านไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งขณะที่ไปออกไปรบก็มีบ้านแห่งหลังหนึ่งนะครับติดป้ายขึ้นมาบนนั้นบอกว่าเล่นหมากล้อมเก่งที่สุดในปัตตภีไม่มีใครเก่งกว่าเขาละแม่ทัพคนนี้ก็เข้าไปสะดุดตากับป้ายเล่นเก่งที่สุดในปัตตภีก็ไม่เชื่อก็เข้าไปเล่นนะเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านแพ้3กระดานลวดนะและแม่ทัพก็หัวเราะชอบใจบอกว่าครั้งต่อไปเวลาผมเดินผ่านมาที่นี่คุณจะต้องผมจะต้องไม่เห็นป้ายที่เขียนว่าเล่นเก่งที่สุดในปัตตภีลงไปผมจะเชื่อว่าคุณจะต้องปลดมันลงใหม่เพราะตอนนี้คุณแพ้แล้วแล้วหัวเราะชอบใจเดินผ่านไปนำทัพออกไปรบหลายเดือนต่อมาหลังจากสงครามเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับมาก็ยังเห็นป้ายนั้นติดอยู่เล่นเก่งที่สุดในปัตตภีแกก็เข้าไปแล้วโกรธมากผมบอกคุณแล้วว่าคุณปลดป้ายแล้วลงมาทำไมคุณไม่ปลดคนที่เป็นเจ้าของบ้านบอกว่ามาเล่นด้วยกันสักกระดานไหมเมื่อเล่นกระดานนี้ปรากฏว่าแม่ทัพแพ้ราบคาบเลยครับเล่นอีก 2-3 กระดานต่อมาก็แพ้ต่อไปแล้วแม่ทัพบอกว่าคุณพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงเขาพูดคำหนึ่งบอกว่าผมไม่ได้พัฒนาขึ้นครับแต่ครั้งก่อนผมจำเป็นต้องยอมแพ้คุณเพราะคุณออกไปรบถ้าผมชนะคุณคุณจะหมดกำลังใจในการออกไปรบแต่ผมยอมแพ้คุณเพื่อให้คุณออกไปรบเพื่อประเทศของเราและเมื่อคุณรบชนะแล้วผมก็ไม่เกรงใจอีกต่อไปกำลังบอกว่าในบางครั้งบางคนต้องยอมเสียหน้าต้องยอมบางอย่างเพื่อคนอื่นเพื่ออะไรครับเพื่อเราเองจะได้ช่วยกันให้เติบโตในทางพระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าเมตตาเราครับเพราะเมื่อเราทำเช่นนั้นแล้วพระพรจะเกิดขึ้นกับเราเป็นพระพรแบบไหนครับเป็นพระพรที่ให้กันและกันเป็นพระพรที่ไม่ต้องฝืนใจและเป็นพรที่มากกว่าที่จะนึกคิดอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าข้าพระองค์ทรงเตรียมพรให้กับข้าพวกหลายและหลักการของพระเจ้าที่พระองค์จะให้พรกับข้าพเจ้าคือการให้พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ทรงให้พระองค์เองกับข้าพเจ้าทั้งหลายและวันนี้โปรดให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจในพระวจนะของพระองค์เลี้ยนแบบพระองค์โดยการให้และขอความรักของพระเจ้านั้นอยู่ในหัวใจข้าพเจ้าเพื่อให้ความรักของพระองค์นั้นทำให้ชีวิตของหลายสรรเสริญพระองค์ด้วยชีวิตข้าพเจ้าโดยการให้ผู้อื่นพระองค์เจ้าค่ะโปรดอย่าให้ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์เพียงแค่คำพูดข้าพเจ้าแต่ให้สรรเสริญพระองค์ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาให้กระทำมีบทเพลงหนึ่งครับที่ผมอยากจะให้เราร้องและเป็นบทเพลงที่เป็นการตอบสนองต่อพระวจนะในวันนี้ขอความรักขอฤทธาทรงเจิมใจของเราเพื่อเราจะสรรเสริญพระองค์สรรเสริญในที่นี้ไม่ใช่คือแค่ผู้คำพูดของเราแต่หมายถึงทั้งชีวิตของเราจะทำตามสิ่งที่พระองค์บอกยืนขึ้นด้วยกันและร้องเพลงนี้ครับขอความรักขอฤทธาทรงเจิมใจข้าให้ล้นไหลขอความรักขอความรักขอฤทธาทรงเจิมใจข้าให้ล้นไหลเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นดวงจิตเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นดวง
ใจเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นกำลังเพราะทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้หญิงครับขอความรักขอความรักขอฤทธาทรงเจิมใจข้าให้ล้นไหลผู้ชายครับบอกพระเจ้าด้วยกันขอความรักขอฤทธาทรงเจิมใจข้าให้ล้นไหลพร้อมกันเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นดวงจิตเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นดวงใจเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นกำลังเพราะทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอความรักของพระองค์หลั่งเข้าสู่หัวใจข้าพงศ์หลายเพื่อพงศ์หลายจะมีชีวิตรักผู้อื่นให้ความรักของพระองค์นั้นท่วมท้นข้าพงศ์หลายจนไหลไปยังผู้อื่นเป็นเหมือนน้ำค้างของเฮอร์มอนที่ไปถึงผู้อื่นช่วยเหลือคนอื่นเสมอโดยไม่ต้องฝืนใจและเชื่อว่าจะเกิดผลมากมายเกินความเข้าใจอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะนั่งครับ